สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องบักปอนนะครับวันนี้มีเมนูเด็ดใหม่แล้วทุกคนเขาฟิชชิ่งกันระหว่างเล่กับมาม่าทุกคนเมนูนั้นก็คือแทน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 นี่ครับทุกคนรถเดียวกันเลยรถเดียวกันทุกคนไม่น่าเชื่อเลยมาม่าชิลลี่แครปอันนี้ก็เลกินชิลลี่แคปมาดูกันว่า2อย่างนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับทุกคนงั้นมาลองกันนะครับผมจะให้กี่คะแนนวันนี้อ้าวไปเจอครับมาแล้วทุกคนนี่นะครับนี่คือมาม่าที่เราไปต้มแล้วมันเป็นแบบแห้งนะครับทุกคนอันนี้เลยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเราจะมาปรุงมาม่ากันก่อนดับแรกเชื่อดีมาม่ารสกลิ่นชิลลี่แครปมันเป็นจะไหนมันเป็นจะไหนไอชิลลี่แครปเนี่ยกลิ่นชิลลี่แครปทุกคนดูดิโอ้โหสักนิดนึงนะกลิ่นพริกมาเลยครับทุกคนกลิ่นชิลลี่แครปมันคืออะไรอ่ะเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับทุกคนมันเป็นยังไงนะครับกลิ่นชิลลี่แครปชิลลี่แครปเป็นยังไงมากินกันนะทุกคนคนดูดิว้ากลิ่นนะครับนี่คือกลิ่นชิคาปากาโตกันโดกันโดโอ้ต่อไปจะเป็นกินมันเหมือนน้ำพริกเลยน้ำพริกอ่ะทุกคนต่อไปจะเป็นเรเราจะมาดูกันว่าอันดับแรกเราจะมาดูเรื่องกลิ่นก่อนครับว่ามันเป็นยังไงกลิ่นมันก็คือน้ำพริกหรือเปล่าเนี่ยชิลลี่แคปมันคืออะไรอ่ะทุกคนมันคือปรูของเกาหลีเหรอใช่ไหมชิลลี่แคปดูกลิ่นมันก็ควรจะเหมือนกันเพราะว่ามันทำมาจากผลิตมาที่เดียวกันนะครับเรเวอร์ซัสไม่ได้เวอร์ซัสเนี่ยเขาร่วมมือกันนะครับกับมาม่านะครับกลิ่นแต่กลิ่นอันนี้มาม่ายังไงก็กลิ่นแรงกว่าเพราะมันแบบมันคือการปรุงนะครับมันคือการใส่แต่เนี้ยมันจะแบบบางๆแต่เนี้ยกลิ่นจะโดดว่าเผ็ดถ้าใครจะกินแบบว่าเผ็ดๆหน่อยอ่ะก็จะเป็นอันมาม่าแต่ถ้าใครจะกินที่แบบว่าเรามีรสชาตินิดนึงอันนี้ไม่รู้รสชาตินะแต่กลิ่นอ่ะมันบางๆมากครับทุกคนงั้นผมจะลองชิมก่อนนะว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่ามันทำมาจากที่เดียวกันเนาะมาม่าและเรแค่กลิ่นต้องเหมือนกันนะแต่มาดูว่าเหมือนกันไหมกลิ่นผมรู้สึกว่าอันนี้เข้มข้นกว่าอันนี้คือบางกว่าขอกินเลก่อนเนาะขอจัดมาม่าซะหน่อยชิลลี่แคปมันเป็นยังไงทุกคนมันคือกลิ่นอะไรอ่ะอันเนี้ยกลิ่นมันคือเหมือนน้ำพริกอ่ะมันเหมือนน้ำพริกอ่ะทุกคนน้ำพริกให้แบบน้ำพริกหมูอะไรเงี้ยเนี่ยออกไปเผ็ดนิดนึงประมาณเนี้ยแต่เนี้ยมันแต่ถ้ากินรสชาติมันไม่เหมือนกันไงไม่รู้อ่ะอันนี้นะลองเลยอันนี้มันคือบางมากอ่ะแทบจะแบบมันเหมือนเป็นรสอะไรนะเลรสครีมอ่ะแต่ออกมีรสชาติมานิดนึงประมาณนั้นเลยอ่ะอาจจะมีรสชาติมานิดนึงขออีกทีนะคล้ายๆเลรสครีมมาเคยกินไหมครับทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็มีรสชาติมานิดเดียวเผ็ดมานิดนึง
แต่ความอร่อยก็กินได้นะซื้อถ้าจะซื้อกินไหมผมซื้อนะครับแต่ความเหมือนกินเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอันนี้มันคือแบบมันคือการปรุงอะทุกคนมันเป็นรสชาติที่แบบมันออกเป็นน้ำพริกเผ็ดเลยอะแต่อันนี้คือมันเหมือนเป็นเรรสครีมแล้วแบบมีรสเผ็ดรสแบบรสชาติมันนิดนึงเพิ่มขึ้นมาครับอืมแค่นั้นเองแต่กลิ่นชิลลี่แคปมันคืออะไรอะผมก็ไม่เคยกินนะแต่ถ้าถามว่าซื้อกินไหมผมซื้อหน้าเนี้ยค่าเต็ม10ความเหมือนนี่รู้สึกแบบไม่เหมือนกันเลยกลิ่นก็ไม่เหมือนกันเลยอ่ะผมให้อยู่ประมาณ 1-2 อ่ะมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะเออมันไม่เหมือนกันอ่ะกลิ่นมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะแต่ความอร่อยอร่อยนะทั้งคู่อร่อยครับถ้าอร่อยเนี้ยผมให้อยู่ที่ประมาณ7อันเนี้ยอยู่ที่ประมาณ6เพราะว่าผมชอบรสมาม่ารสไข่เค็มมันจะเผ็ดมากกว่านี้นิดนึงอันเนี้ยเหมือนจะเผ็ดนะลองกินแล้วแบบเมื่อกี้กินแล้วแบบยังไม่เผ็ดเท่ากับไข่เค็มอะครับรสชาติก็จะประมาณนี้ทุกคนให้อยู่ที่ประมาณ7อันเนี้ยอยู่ที่อันนี้6อันนี้7แต่เทียบกันเนาะแต่กลิ่นรสชาติให้1 2มันไม่เหมือนกันอะเออผมว่ามันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าจะซื้อไหมซื้อครับอันนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยแต่ถ้ามันมีให้เลือกอื่นก็อาจจะแบบผมอาจจะเป็นคนชอบไข่เค็มมากกว่าประมาณนี้แต่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะครับอร่อยอร่อยเลยไม่เผ็ดมากด้วยนะผมว่าน้องๆน่าจะกินได้ไม่เผ็ดเพราะมันไม่ได้แบบมันแค่สีมันออกจะเผ็ดแต่มันไม่เผ็ดครับก็ประมาณนี้นะทุกคนรสชาติมันก็ตามนั้นนะครับใครไปกินแล้วอร่อยไม่อร่อยเม้นบอกด้วยนะอยากรู้ว่ามันเหมือนผมไหมว่าแบบมันฟิชเชอรี่กลิ่นน่าจะเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนอะอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากมากมากให้ถึง1,000 ซับ10,000 ซับเลยจะขอบคุณมากๆเลยนะครับช่วยแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณนะครับบ๊ายบายเจอกัน